้าตัวเขาช่วยแนะนำตัวเองนะคะในการทำงานเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยากรู้ว่ามุมมองความเข้าใจของผู้หญิงเรา
ักศึกษาทำไมต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเพราะว่ามองว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยค่ะเป็นการเอื้อหรือเป็นการลดความเสี่ยงของเรื่องวิ่งเท้าได้จริงเหรออันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าเดิมทีแล้วก็จะดูจากการศึกษาว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กช่วยเพื่อลดความเสี่ยงช่วยด้านทางอย่างว่าถ้าจิตใจหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าการเดินทางนะคะแต่ contribution ของงานนี้เราอยากจะดูว่าภายใต้ความช่วยเหลือด้านเดิมทีคือ30คนค่ะแต่พอเข้าถึงข้อมูลได้จริงได้แบบ5คนที่สามารถแบบสนิทใจเชื่อใจที่คุยกันได้ทุกเรื่องนะคะเวลาเราเห็นในผลงานอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเชิงลึกแล้วก็ให้ผู้หญิงในกลุ่มมีการเล่าก่อนตัวเล่าประสบการณ์หรือว่าเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาอยากแชร์คือการที่เราจะเข้าถามไว้แล้วให้สองคนแบบพูดเล่าให้เราฟังนะคะรวมถึงการทำงานแต่สังเกตการทำงานเกิดร่วมก็คือดูชีวิตประจำวันหรือว่าออกไปซื้อของว่าช้อปปิ้งอะไรต่างๆค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่างานเนี่ยที่นี่จบมาแล้ว2ปีแต่ดิใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลประมาณปีกว่าค่ะจากเดิมที่ทำให้ถึงสนใจถึงตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงเราเพราะว่ามีรุ่นพี่อะค่ะมีรุ่นพี่คนนึงที่เขาพูดว่าที่น่าสนใจก็คือเขาเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันเพราะว่าแถวบ้านเขาเราโดยเฉพาะรุ่นแม่ของเจเนอเรชั่นรุ่นแม่ค่ะจะมีอาชีพที่น่าสนใจก็คือเป็นหมอนวดแต่เขาไม่ได้ทำที่ข้างหนึ่งไม่ได้ทำที่เชียงใหม่แต่เขาปรับรวมตัวกันแล้วก็ไปทำเป็นที่ประดิษฐ์เป็นร้านนวดที่นวดในลักษณะคือนวดแผนโบราณก็จะเป็นคนอายุว่า40ขึ้นนวดแผนโบราณหรือว่าจะเป็นเด็กๆก็อายุแต่15จนถึง30ก็ได้ลองแล้วนวดอีโรติกนวดผ่อนคลายรวมถึงก็ไปเป็นข้างล่างค่ะก็จะแบบมีเป็นแต่จะเล่าเป็นเสร็จต่อไปแล้วก็จะบอกก่อนค่ะว่าสองช่วงคือช่วงแรกจะเป็นช่วงการทำความรู้จักคือเข้าไปที่ร้านบ่อยๆไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างรวมถึงการเข้าคือช่วงแรกดีไปอะค่ะที่จะเน้นเข้าไปหาที่เจ้าของร้านแล้วเด็กในร้านก็จะเริ่มกลัวว่าเป็นใครอะไรยังไงบางคนก็มองว่าเด็กใหม่หรือเปล่าบางคนก็มองว่าเฮ้ยเป็นใครเป็นอะไรทำไมถึงแบบอยากมาคุยอยากมารู้จักกับเขาแบบที่แบบเขาก็สนใจได้ถึงเขาไม่ได้แบบคุ้นชินกับการที่แบบคนเข้าหาเขามากนะถ้าไม่ใช่คือลูกค้าเนี่ยค่ะมาช่วงแรกก็เป็นช่วงที่ดีช่วงที่หนึ่งก็จะเป็นช่วงที่ดีพยายามทำไปให้เขาเห็นหน้าบ่อยๆให้คุ้นเคยซื้ออะไรไปฝากหรือว่าไปคุยเรื่องแบบโน่นนี่นู่นนั่นจนกระทั่งช่วงที่สองที่ดีตัดสินใจว่าจะลงร้านเพราะว่าตอนแรกจะมีแค่ที่สองร้านก็คือร้านของเซราออยจะเป็นร้านของคุณชาวไทยและคนลาวที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ร้านของจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นพม่าที่แต่งงานของพี่ที่มาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกหนูก็อยากที่จะเลือกสถานีสัมปันเนี่ยที่คิดว่าน่าจะโอเคเพราะด้วยความที่ร้านเป็นระบบแล้วก็มีคนสามขวดนะคะประมาณ20-30คนก็คิดว่าสัมปันเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายถึงกระทั่งลงพื้นที่ผ่านมาในช่วงสองสาขาก็ได้ตัดสินใจเอาแม่มาแบบนี้แล้วเอาไปบอกเพราะว่าจริงๆเขามีคนไทยที่เป็นคุณแม่คุณป้าที่แบบพอพูดภาษาเหนือเข้าใจกันได้แล้วก็งั้นอาจารย์นั่งด้านนี้แล้วกันนะคะมุมนี้คนเดินทางนี้ไปหนึ่งที่จะทำหน้าที่ในการจัดการเงินและการจัดการมันก็
รู้จักดาราแต่งตัวรู้ตึกดูอย่างเงี้ย
ก็ได้เจอคนเจอเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ที่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะเคยอ่านในการงานชีวิตนะคะซึ่งดิฉันก็มั่นใจว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะมีคำถามหรือว่าอาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนนะคะเรามีเวลาสักประมาณ15 นาทีนะคะในการที่จะแลกเปลี่ยนนะคะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตอบทีละคำถามดีไหมคะในเชิงค่ะชื่อสุไลมอนชูวิไลนะคะทำงานเรื่องผู้หญิงกับ HIV/AIDS ด้วยนะคะแล้วก็สนใจประเด็นเรื่องของผู้หญิงมากที่เป็นแฟนกับเพียร์เพราะว่าเคยไปประเทศลาวไปดูเรื่องประเด็น HIV/AIDS ห้ามคนแก่อะไรแบบนี้นะคะทีนี้อยากจะทราบว่าในประเด็นเรื่อง HIV/AIDS เรื่องการป้องกันการเข้าถึงบริการสุขภาพเนี่ยค่ะมีการพูดถึงอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็คนที่ทำงานในธุรกิจบริการอะไรแบบนี้หลายๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ยาเพื่อจะให้เขาทำงานได้นะคะก็ไม่รู้ว่าได้เจอเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นประเด็นเรื่องสุขภาพเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เคยไปประเทศลาวแล้วก็พบว่าคนที่ออกมาจากประเทศนานๆนะคะแล้วก็กลับไปเนี่ยก็จะเจอความกดดันจากทางที่บ้านของตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าทางประเทศเขาเนี่ยอนุญาตให้มาคืออยู่ในประเทศอยู่นอกประเทศได้ไม่นานอะไรแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงว่าเขากลับไปเจอความกดดันหรือเปล่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผู้หญิงทางเหนือผู้หญิงการแย่ชินนะคะของคนลาวที่มาในประเทศไทยในภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ที่เคยคุยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการแย่ชินตามฤดูกาลที่เข้ามาทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็กลับไปถ้าในประเด็นของผู้หญิงก็จะเป็นการอาจจะบางทีได้สามีเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้สัญชาติไม่ได้เข้าถึงบริการสุขภาพเลยเนี่ยทีนี้แต่นี่ก็เป็นได้จริงไปจากทางไม่ใช่ทางชายแดนแต่เนาะข้ามไปที่ก็ประมาณนี้ค่ะตอนนี้ต้องเกิดก่อนว่างานศึกษาของปีมีตั้งโจทย์มากเลยว่าปีก็อยากมองว่าผู้หญิงจะอยู่อะเหมือนถ้าจากวิทยาในของดีบีจะเริ่มเลยว่างานศึกษาเนี่ยเราจะไม่มองว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่แบบคันสีเป็นเหยื่อติดเชื้อ HIV หรือสัตว์ท่าลีหรือสัตว์การศึกษาในประเทศไทยอะค่ะจะเห็นแค่ผู้หญิงในลักษณะแบบนั้นเลยติดเชื้อ HIV ถูกต้อนรวมมาหายบริเวณนี้แต่อันนี้ดีต้องการจะยกงานของดีให้มองว่าผู้หญิงผู้ริเริ่มค่ะเขาแอคทีฟตัวเองที่จะมาประเทศไทยเขาเป็นแบบเอเจนซี่ของตัวเองมากๆที่จะมาแล้วก็คำตอบที่ดีได้รับก็จริงเขาเป็นผู้ที่มีระยะที่จะมาด้วยตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะตอบคำถามยังไงนะคะไอ้ข้อที่หนึ่งค่ะทำไมนะคะคือไม่ได้ถามในเชิงว่าเขาเป็นแคสซี่หรือเป็นยิปซี่หรืออะไรแบบนี้นะคะถามในเชิงเขาเป็นผู้หญิงลาวคนหนึ่งนั่นแหละอาจจะตัดสินใจด้วยตัวเองหรือตามเพื่อนมาเพื่อเห็นคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยเขามีการจัดการในเรื่องสุขภาพเขายังไงป้องกันเลยถ้าเขายิ่งมีแบบเซลล์เป็นมีเอเจนซี่ของตัวเองเขาน่าจะแบบมองเรื่องของการป้องกันHIVหรือการเข้าถึงบริการของมีจะเป็นในกลุ่มระดับวัยรุ่นนะคะอายุประมาณ15ถึงประมาณ20ปีเขาจะมีความรู้พวกนี้ผ่านเพื่อนเขาจะป้องกันค่ะคือเด็กผู้หญิงที่มีสัมพันธ์ทุกคนเรียนถึงจะเรียนไม่จบแต่ก็เรียนระดับมัธยมมีตั้งแต่ระดับมัธยมปีที่สองถึงปีที่เจ็ดก็คือพอเจ็ดนะคะเขาก็คือจบเขาได้เรียนต่อทุกคนจะมีความรู้ในด้านนี้อยู่แล้วโดยรู้จักเพื่อนแล้วก็เวลาที่เขาจะฝึกงานค่ะเขาจะมีแม่คอยเฟรนเขาว่าดูแสงยังไงแสงแต่ละตัวมีพฤติกรรมยังไงแล้วเขาก็เรียนรู้เองแล้วก็เขาจะมีการตรวจสุขภาพอยู่แล้วเหมือนเขามาทำงานที่อย่างเขาได้วีซ่ามา3 เดือนใช่ไหมคะเขาจะลาไปทำวีซ่าเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เขาแวะตัวเองตรวจสุขภาพแล้วเขาก็จะมีกฎเลยว่าถึงจะเป็นแขกคนรักที่รักจะเป็นแฟนให้แฟนอ่ะเขาจะต้องดูตรวจภูมิเขาจะต้องดูบางทีอ่ะแม่ที่เป็นคนรับแขกอ่ะจะตรวจสแกนแขกก่อนก็จะรู้ว่าเป็นลูกค้าประจำหรือว่าเป็นลูกค้าหน้าใหม่หรือว่าเป็นสายตะกุ
เคสของพี่ที่แต่งงานกับคุณไทย
2ที่ก็เป็นลูกชายลูกชายเป็นผู้ชายครับครัวพันกับเขาแล้วก็รู้สึกว่ารักเขามากๆอยากจะส่งเสียเลี้ยงดูแล้วก็คุยเรื่อยๆแล้วก็แต่งงานกับชั้น4แล้วก็ไปผูกข้อมือเข้ามาชั้น4แล้วเขาก็ผูกข้อมือเข้ามาจริงแล้วเขาก็มีชีวิตแบบจริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังผูกกันนะคะแต่ให้เงินเดือนที่เราฟังว่าที่2เดือนไม่พอที่แบบเขาเปิดงานแล้วกลับมาหาอาชีพเหมือนกับเอาที่ดีเท่าที่ดีคุยๆนะคะเขาก็มองว่าถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์แบบทางการเงินของครอบครัวที่รู้สึกว่าไม่รู้จะหาเงินแล้วแก้ไขยังไงแล้วเขาก็จะกลับมาทำงานที่นี่เหมือนเดิมเขากลับมาที่ร้านเดิมในสถานที่เขาบอกว่าเขาเลิกทำมา2ปีจนกระทั่งครอบครัวมาหาเจ๊แล้วเจ๊เห็นว่าของร้านเขาแบบถูกขอไปทำได้ยังไงเจ๊ก็เข้ามาสิเข้ามาได้เขาก็กลับมาทำที่เดิมค่ะแต่ทางบ้านก็มีเรื่องเหมือนเดิมว่าไปทำอะไรผู้หญิง2คนที่มีครอบครัวทำบ้านสร้างค่ะแต่เขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเขาถูกของเขาแค่แบบมานั่งยิ้มหนูแค่มานั่งยิ้มมานู่นมานี่แต่ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าถึงขั้นท้องแล้วมีอะไรด้วยอย่างมีพี่คนนึงที่เขามีครอบครัวแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็โกหกสามีนะว่าเขาไม่ได้ออกแต่เขาก็ออกแหละแต่เขาก็โกหกสามีเขาแต่จริงๆเขาไม่ออกเลยว่าเขาท้องที่ได้เขาลำบากค่ะจะเป็นลักษณะแล้วก็ข้อที่สองถามตัวเองไหมไม่มีใครอยากถามเด็กเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าหนึ่งมันจะมีแบบเหมือนที่ที่สองค่ะจะเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นเด็กกับกลุ่มที่เป็นครอบครัวอย่างกลุ่มแรกเขาบอกว่าก็จริงๆเขามาเนี่ยเขาก็มาจากเพื่อนในหมู่บ้านแต่เพื่อนในหมู่บ้านก็ติดความรักของติดความรักแล้วทุกคนยังรู้เลยอยู่ที่บ้านว่าเขามาขายเสื้อผ้ามาขายอาหารแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ร้านธุรกิจเมื่อเราเขากลับบ้านเขาจะแต่งตัวธรรมดาเพราะว่าเขาลูกผ้าถึงกับบ้านเขาไม่ได้แบบสายเกี่ยวครับถ้าไปที่บ้านสงสัยว่าจริงเนี่ยค่ะแล้วก็กลุ่มที่สองที่มีครอบครัวแล้วเขาก็มองเลยว่าเขาได้มีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นเขารู้สึกว่ามันทำงานมันหวังคนแล้วเขารู้สึกว่ากดดันกับมันกดขี่เขาบอกว่าถ้าเขาเลือกไม่ได้เขาก็ไม่อยากทำอันนี้รวมถึงว่ามีการแนะนำว่าให้กับสาวๆอยู่บ้านแต่ว่าป้องกันที่ดีที่สุดไม่ไม่ให้ไม่เปิดอะไรยกเว้นเพื่อนที่สนิทแล้วแบบอยากมาแบบให้แก้จะทำอะไรกันทำอะไรแล้วก็แบบคุยกันแล้วมาคนก็เล่าให้ฟังว่าฉันจะทำแบบนี้แก่ตัวเองถ้าแก่ตัวเองแก่มากไปคือต้องเป็นคนสนิทมากๆแต่ถ้าเป็นคนที่แบบคือเขาจะบอกเลยว่าคนเขาชวนไปคือคนที่สนิทไว้ใจได้แล้วไม่ฝากโง่แต่ว่าถ้าเรื่องพ่อแม่เรื่องใหญ่มาแล้วอยู่บ้านเขาแบบจะโดนทำเขาบอกว่าเขาเคยเจอลูกค้าที่แบบทำเป็น
่างแรกเลยเนี่ยคือเขาไม่เอาเดี๋ยวคือไม่ชอบมาครับคือต้องคุณนะบางทีลูกค้ามาเนี่ยมาเด็กวัยรุ่นสองสามคนเด็กเห็นหน้าเราไม่เอาแม่เนี่ยเขาก็ไม่รับค่ะเด็กไม่ว่าไม่มีเด็กคนไหนที่ออกนะคะแม่ก็จะเป็นคนเผชิญหน้าไปหรือว่ามาคนที่เขาว่าเจอใช้คุณนี่น้องคุณเขาได้ฟังว่าลูกค้าเหมือนใส่แล้วไปเห็นแบบเอาเลยกรีดินะกรีดหัวยาเขาก็จะขอคือเขาบอกว่าเวลาคนทำเนี่ยเขาจะทำให้เสร็จเร็วให้มากที่สุดแล้วก็ต้องดูพฤติกรรมของแขกว่าแขกอะไรยังไงหรือว่าบางทีเขาว่าเขาพูดได้เลยว่าให้แขกเอามือวางไว้แบบไม่ต้องยุ่งอะไรกับฉันแล้วฉันทำเองซึ่งเองทำอะไรเองเนี่ยค่ะเหมือนเป็นการเซฟตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนกับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นกลยุทธ์ของเขาให้แขกเสร็จเร็วหรือว่าติดใจเขาหรือว่าอะไรก็ตามที่ทีมเขาไปค่ะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่เท่าที่ถามมาคือเด็กทุกคนไม่เคยเห็นใครที่เป็นกลยุทธ์รวมถึงข้อที่สองเรื่องตำรวจที่นี่เขาให้ที่สุดตำรวจค่ะแล้วก็จะมีตำรวจที่แบบจะแบบบอกสั่งมาว่าอย่างเช่นวันนี้เฮ้ยมีคนลงมาเขาจะสั่งห้ามผู้หญิงลามาห้ามลงมาหรือว่าให้ออกไปจากตึกเลยเพราะว่าถ้าสมมติการขุดตึกขึ้นมาจะแย่คือผู้หญิงลามก็จะไปเดินข้ามไปบางทีอาจจะอยู่บ้านเพื่อนอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในระแวกที่ตำรวจจะลงหรือว่าที่อย่างที่อาจจะของวางจะเริ่มสังเกตเห็นอย่างมีคนรถไฟไปมาเขาก็จะเริ่มรู้ว่าหรือว่าสายตำรวจเขาจะบอกให้แม่ๆเนี่ยค่ะบอกเด็กเลยว่าให้ออกหลังร้านแล้วก็ไปให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะแบบถ้าลงกลุ่มเขาก็จะได้รอดนะคะก็เลยจะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะว่าส่วนในสายตำรวจเป็นผู้หญิงไทยที่รับหน้าอยู่แล้วก็จะอาจจะเป็นแบบผู้หญิงไทยหรือว่าตำรวจเขาก็จะเป็นผู้หญิงไทยบริการหรือว่าเขาก็จะฝากไว้ก็จะเป็นเด็กเป็นแม่ๆหรือผู้หญิงไทยอะค่ะที่รับหน้าแทนความหมายอีกอันนึงคือตัวคนที่มีสายอ่ะ
าไปศึกษาในชุมชนนะคะคิดว่าในความคิดของผู้ดูแลค่ะคิดว่าตัวน้องเขาเนี่ยมองว่างานนี้เป็นงานระยะหนึ่งเนี่ยค่ะในส่วนของตัวผู้หญิงชุมชนแล้วก็ตัวคนศึกษาด้วยที่สามคนนะคะจุดตัวศึกษามองว่าเป็นงานไหมแล้วก็ตัวผู้หญิงที่เข้าไปศึกษามองว่าเป็นงานไหมแล้วก็ชุมชนรอบข้างมองว่าเป็นงานไหมในส่วนของวีคิดว่าในของตัวผู้ศึกษาที่เขาเป็นงานเป็นอาชีพของเขาแล้วเขาก็บอกเองว่าเป็นอาชีพของเขาที่เขาทำเพื่อเขาทำสิ่งนี้เพื่อแลกกับอย่างเช่นแลกกับเงินหรือว่าแลกกับการมีลูกค้าประจำหรือว่าการเล่นผู้หลังนะแล้วก็ชุมชนในรอบก็ผู้หลังมองว่าเป็นอาชีพด้วยค่ะเพราะว่ามองว่าอาชีพเป็นเรียกง่ายว่าแขกรับเชิญเนี่ยเป็นมองว่าเป็นอาชีพยอมรับว่าเป็นอาชีพในขณะเดียวกันกลับไปที่คำถามของคุณพี่ตะกี้ว่าแต่ว่าอาชีพเนี่ยใช้ได้แต่เฉพาะในบริบทของประเทศไทยบริบทการที่อยู่แต่ไม่ใช่กับในครอบครัวของคุณพี่ตะกี้ใช่ไหมคะใช่ตอนนี้นะเป็นอาชีพคือเขาไม่ได้ทำเป็นว่าเป็นอาชีพขายบริการแต่เขารู้สึกว่าเขามาทำงานเพื่อหาเงินเป็นคนดูแลลูกค้าเพราะบางคนที่ออกนะคะบางคนรับแค่เฉพาะหน้ากับลูกค้าเท่านั้นไม่คือรวมไม่คือออกเงินแต่ถ้าคนที่เขาอยากมีรายได้มากหรือว่าบางคนมีเสียแต่เขาก็จะออกเฉพาะเขาเสียคนนั้นก็ได้บางทีเสียก็แบบมีการบอกว่าเออทางความหมายในออฟของฉันในจุดที่มันคือมันเป็นความสัมพันธ์ต่างแลกเปลี่ยนว่าเราว่าเด็กคนไหนจะมีเขาเรียกว่าจะมีโอกาสแบบไหนที่ได้รับค่ะเขาจะชอบเล่นดิงโกเล่นไพ่กันเหมือนการท่าเวลาบางทีลูกค้าประจำเขามาแล้วแบบอยากล
้องเพลงอ่ะหนูยังไม่อยากร้องเรียนมาเล่นบิงโกกับหนูดีก็ชวนแขกเล่นบิงโกใส่เงินแบบเล่นเขาเล่นกันเยอะเล่นกันไป50เป็นร้อยอย่างนั้นแล้วเขาเล่นกับเล่นบิงโกแล้วก็จะมีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งกับตอนหนังสือกับตอนเรียนก็ตามบางคนเด็กบางคนก็ไม่ลงมาทานข้าวตอนกลางวันเลยเหมือนนอนยาวคุยโทรศัพท์หรือว่าอะไรเนี่ยค่ะจนมาตอนเรียนชีวิตเขาก็จะเป็นไงเคยถามเหมือนกันว่าเบื่อชีวิตแบบนี้ไหมเขาก็บอกว่าบางทีก็เบื่อแต่เขาก็รู้สึกว่าเพื่อนสนุกคือเขาค่อนข้างโชคดีที่เป็นเหมือนเป็นคนลาวเป็นแบบเหมือนเป็นกลุ่มเดียวกันเจเนอเรชันเดียวกันเหมือนคุยกันอะไรกันเขารู้สึกว่าอยู่กับที่เนี่ยแม่ก็สนุกเพื่อนก็สนุกทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อค่ะที่เกิดขึ้นคงจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับงานวิจัยที่เราทำให้เห็นแง่มุมที่มันสะท้อนว่ามันก็มีเชิงบวกๆอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งที่เราฟังดูทั้งการต่อรองของชีวิตผู้หญิงเราที่เข้าอยู่ในฐานะทำงานที่ร้านเราเก๋นะคะแต่ว่าเรามองว่าถ้ามองให้ลึกลงไปเนี่ยการเป็นแรงงานข้ามชาติเนาะแล้วก็เป็นผู้มาอยู่ในสังคมไทยซึ่งก็จะถูกมองเป็นพลเมืองขั้นที่สองอันนี้คือมองในแง่ของความจริงของสังคมนะคะว่าสังคมไทยค่อนข้างที่จะเลซีเนาะอันนี้ก็คือความจริงถ้าเรายอมรับกันนะคะเราไม่เห็นกระบวนการที่เล่าให้ฟังว่าเขาใช้กระบวนการยังไงเขาอยู่แล้วมันต้องเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไงอะค่ะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือภายใต้บริบทวิถีทางเพศของผู้ชายไทยอะค่ะรวมถึงผู้ชายทั้งโลกนี้เนาะเราก็จะรู้ว่าการต่อรองทางเพศเป็นเรื่องยากมากค่ะแล้วภายใต้บริบทอำนาจซึ่งแบบเป็นอำนาจที่แบบเขามีอำนาจเอาไว้นะคะถ้ามองในความเป็นจริงคือเป็นแรงงานข้ามชาติสองเป็นผู้หญิงสามทำงานในคาราโอเกะเนี่ยค่ะกระบวนการที่จะไปต่อรองกับผู้ชายซึ่งเข้ามาเป็นแขกนะคะเรามองว่ามันจะสามารถต่อรองได้ 100% ขนาดนั้นเชียวหรือแล้วภาพสะท้อนของความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ที่มีทั้งแง่มุมบวกแง่มุมลบเพื่อให้เราเห็นว่านี่คือคนหนึ่งนะคะแล้วทำงานที่ยอมรับความจริงว่ามันไม่ได้ยอมรับในบริบทสังคมในเกือบหลายๆสังคมซึ่งเรารู้ว่ามีกระบวนการต่อสู้เนาะเพราะนั้นเพื่อนๆที่เป็นพนักงานบริการเขาก็ขึ้นมาต่อสู้เพื่อที่บอกว่านี่คืองานนะคะเพื่อที่ต่อสู้กับความเชื่อแต่ว่าเราไม่เห็นว่าเขาจำเป็นจะต้องต่อสู้กับความคิดความเชื่อเหล่านี้นะคะอันนี้คือจากงานวิจัยเนาะเราไม่เห็นเอกสารตรงนี้ค่ะหรือว่าอาจจะมีเซนไซต์ที่ถึงไม่แน่ใจนะคะค่ะส่วนคนค่ะอาจจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้ต่อหรือเราไปพิเศษถ้าอ่านวิจัยในบทค่ะจะมีในหัวข้อของกลยุทธ์การต่อรองกับการเอาตัวรอดคุยซึ่งเขาเล่าให้ฟังเลยเขาเล่าในกระทั่งบทสถานการณ์ซึ่งมันอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกว่าลูกค้าเรื่องรับมากมากอย่างนั่งอยู่ในตลาดเรื่องรับมากมากเขาจะมีวิธีอย่างเช่นลุกขึ้นไปเติมน้ำแข็งไปแบบเหมือนลูกออกจากโต๊ะคือให้เขาหยุดลนลามที่ได้เขาก็จะมีที่จะต่อรองอย่างเช่นมีคนนึงที่แบบไม่ไหวแล้วแบบที่ขึ้นไปว่าแบบขบวนเลยแม่ที่จะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการต่อรองมีตัวเลขของเขาที่แบบหรือว่าเขารู้สึกว่าลูกค้าบางคนเริ่มไม่โอเคแล้วเขาก็จะเดินไปสอบแม่ก็คือพวกแคชเชียร์หรือว่าผู้จัดการร้านว่าแม่ดูสิแต่คนนั้นเขาทำจนไม่ไหวแล้วเขาโดนลามมากขนาดที่แม่ก็บอกแต่แรกแล้วว่าทำอะไรได้มากไหมก็คือปกติคือทั่วไปก็จะมีการแอดกอดร้องเพลงเต้นแบบขั้นมานัวมาหอมแก้มอะไรก็จะดูเกินไปนะคะคือแม่คือไม่ใช่ว่าพอปล่อยเด็กอยู่กับแขกแล้วแม่จะไม่สนใจแม่ก็จะเป็นคนดูพฤติกรรมแขกโดยเฉพาะถ้าแขกหน้าใหม่หรือแขกที่เด็กไม่คุ้นชินนะคะแม่เขาจะดูเลยว่าบางคนแขกบางคนเกินไปจริงๆเขาก็จะให้เด็กออกชั่วโมงเลยแล้วแขกก็ต้องเสียชั่วโมงให้เพราะว่าเหมือนคุณเข้ามาในร้านนะคะแม่เขาจะเป็นคนบอกแล้วว่าเราสามารถบริการได้คุณได้มากกว่าแค่นั้นอันนั้นก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนการปรับตัวคนแบบคล้ายๆเป็นกลยุทธ์ของเขาหรือว่าก็มีเหตุบางคนนะคะที่อุ้มนะอย่างบางทีแบบเหมือนแบบเริ่มไม่ชอบใจกับแขกคนนี้แล้วก็จะแบบไปฟ้องแม่แม่ดูดีแขกอะไรแล้วบางทีอ่ะเพื่อนในกลุ่มคือเวลาเขารับแขกบางทีแขกอาจจะแบบมาสามคนแล้วเรียกติดไปสามคนบางทีแม่ก็ดูสังเกตเอาสามว่าแขกไม่ดีจริงหรือว่าเด็กเราไม่ดีจริงแล้วก็ถามสามเพื่อนในว่าเด็กไม่ดีหรือว่าแขกไม่ดีอะค่ะมันก็จะเป็นแค่นั้นเหมือนกับคือเป็นแนวการต่อรองหรือว่าเด็กบางคนอาจจะแบบอารมณ์แบบมันดีขี้เกียจทำงานเนี่ยทำงานเขาก็จะแบบโอ้ยปวดท้องปวดหัวแล้วแม่ก็จะใช้การใส่เครื่องเขาว่าปวดจริงหรือเปล่าหรือว่าอ้างอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยเหมือนกับเป็นการว่าบางทีเหมือนผู้หญิงเราเหมือนจะต่อรองไม่ได้ก็รู้สึกว่าจากที่มีความคิดรู้สึกว่า
ก็ไม่ได้เซ็นเซชันแต่ว่าก่อนอื่นเลยอยากจะแนะนำนิดนึงว่าตอนนี้ขายของที่ทำงานว่าตอนนี้เป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็กที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมซึ่งในขอบเขตงานเนี่ยเราก็จะดูงานเรื่องของการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงนะคะก็คือเป็น Women's Access to Justice โดยที่เรื่องของการข่มขืนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในขอบเขตงานของเราแต่ว่าเราจะเน้นไปที่กระบวนการยุติธรรมค่อนข้างเยอะและคำว่า justice ของเราเนี่ยก็จะคือเป็นความยุติธรรมที่ผ่านกลไกทางกฎหมายเป็นหลักแต่ว่าเราก็จะเอามุมมองอื่นมาวิเคราะห์ด้วยนะคะแล้วก็ที่เพิ่งผ่านไปเราก็มีทำวิจัยซึ่งจริงก็อาจารย์ปุ้ยก็อยู่ในทีมนั้นด้วยก็คือทำวิจัยเรื่องอันทิชาซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าคืออะไรกับทาง UN Women แล้วก็แล้วเราก็มีงานเรื่องของการศึกษาช่องทางการช่วยเหลือเหยื่อขอใช้คำว่าเหยื่อบางทีก็บอกว่าผู้ถูกกระทำเหยื่ออะไรเงี้ยเราใช้คำว่าเหยื่อเขาง่ายดีเหยื่อของการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศซึ่งก็คือรวมถึงการข่มขืนด้วยแล้วก็ที่เราจัดเสวนาไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการข่มขืนชราซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้ววันนี้เราก็อาจจะเอามาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าเราต้องการที่จะศึกษาและเข้าใจเพราะที่เป็นข่าวก็จะเห็นว่ามีอาชญากรข่มขืนต่อเนื่องด้วยข่มขืนแล้วก็สังหารหญิงชราซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาซึ่งประเด็นเรื่องการข่มขืนหญิงชราคนสูงอายุเลยที่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรให้มันดูถูกต้องแต่ขอใช้คำว่าหญิงชราแล้วที่นี่มันเป็นเรื่องที่สังคมไทยคิดว่าใหม่แต่ว่าจริงๆเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่ามันใหม่หรือไม่ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะวันที่คุยกับอาจารย์ปุ้ยว่าด้วยความที่มี presentation แล้วก็ด้วยความมั่นใจของเราคิดว่าจะให้เป็นกึ่งการพูดคุยด้วยแต่ว่าก็จะมีtalking point ที่เตรียมไว้นะคะก็จะเริ่มโดยที่จริงๆเรื่องปัญหาของการข่มขืนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดมาคือใช้คำว่าคลาสสิกก็ได้เนาะเรื่องที่เหมือนกับคลาสสิกมากเลยแล้วก็พูดกันจนรู้สึกว่าในมุมมองของสังคมมันพูดจนเกิดแรงเฉื่อยคือมากจนมันเฉื่อยจนคนเริ่มไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นหรืออะไรหรือว่าถ้าข่าวเขา cover ก็จะ cover ในมุมมองที่ดูตื่นเต้นอะไรเงี้ยถ้าเราไปดูข่าวของหญิงชราเขาก็จะเขียนว่าไอ้คือซิกแพคคือแทนที่จะเป็นประเด็นหญิงชราเขาไปโฟกัสว่าคนที่ทำเนี่ยมีซิกแพคหรือว่ามีการพูดถึงการข่มขืนในเชิงที่มันแบบเป็นประเด็นเบาๆคืออาจจะเบากว่าประเด็นดาราบางคนเริ่มการหรือว่าดาราบางคนตัดสินใจขายโป๊มันเบาขนาดนั้นเลยแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องที่เรามองว่ามันซีเรียสแล้วก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยแล้วก็สังคมอื่นนะซึ่งถ้าเราพูดถึงในเชิงสถิติซึ่งก็มี presentation ใครอยากรู้ก็จดเขาก็ในเชิงสถิติเนี่ยสถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยหรือว่า TDI เนี่ยเขาก็ทำการวิเคราะห์โดยการใช้โมเดลคือมันต้องใช้โมเดลเพราะว่าฐานข้อมูลของไทยมีไม่เพียงพอก็คือใช้โมเดลทางเศรษฐศาสตร์econometric อะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ออกมาว่าทุก15นาทีเนี่ยจะมีผู้หญิงไทยถูกข่มขืน1คนซึ่งด้วยความไม่เก่งเลขนะคะเราก็ขอดูตัวอีกทีว่าพอถ้าเกิดว่าทุก15นาทีเนี่ยถูกข่มขืน1คนเราก็จะเห็นว่าใน1สัปดาห์จะมีกรณีที่ผู้หญิงถูกข่มขืนเนี่ย87กรณีแล้วถ้าเกิดว่าเป็นต่อปีก็คือ 32,000 กรณีอันนี้คือที่ TDI คำนวณมานะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอพูดคำว่าตำรวจเราก็จะยิ้มเล็กน้อยเดี๋ยวเราค่อยเล่าต่อไปซึ่งบอกว่าในที่นี้คงจะไม่มีใครที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตำรวจแต่ว่าสถิติของตำรวจเขาบอกว่าปี2008ถึง2013เนี่ยมีการแจ้งความขอใช้ว่าการแจ้งความหรือว่าการรีพอร์ตนะคะเรื่องของข้อมูลไปที่ตำรวจเนี่ย 4,000 รายต่อปีหรือว่า1กรณีทุกๆ2ชั่วโมงแต่ถ้าเราเทียบกับสถิติก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าตำรวจบอกว่ามีประมาณ 4,000 รายแต่จากการคำนวณของ TDI บอกว่า 32,000 รายรวมๆคุณหาได้เท่าไหร่ 28,000 กรณีหายไปไหนมันไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ officialแล้วมันก็ไม่ได้มีการถูกแจ้งต่อตำรวจแล้วถ้าไปดูฐานข้อมูลของ OSCC ของพม.หรือว่าศูนย์ที่ช่วยเหลือผู้ข่มขืนเนี่ยตัวเลขก็จะต่างกัน
ทำเป็นความจริงที่มันสรุปมาเป็นตัวเลขได้ออกมาอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่ตำรวจบอกว่าเออโอเคมีคนมาแจ้ง 4,000 รายต่อปีแต่จับได้จริงๆ 2,400 รายก็คือ10กรณีจับได้แค่6ซึ่งถ้าเราบวกกับตัวเลขก่อนหน้านั้นซึ่งใครเห็นเลขกันก็ไปบวกกันเองว่าอ้าวแล้วมันก็หายไป 2,800 แถมพอแจ้งปุ๊บก็จับได้จริงๆแค่2,400เพราะฉะนั้น 3,200จับได้ 2,400 แล้วถ้าทันแล้วถ้าไล่ไปเรื่อยในกระบวนการยุติธรรมตำรวจอัยการศาลไปถึงศาลจริงๆเนี่ย 2,400 อาจจะเหลือแค่400ซึ่งเราใช้คำว่าอาจจะเพราะว่าศาลไม่ให้ข้อมูลครับหรือว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องมีการแชร์ข้อมูลที่มันไปถึงระดับการตัดสินสูงสุดว่ามีการตัดสินเรื่องเกี่ยวกับข่มขืนเนี่ยกี่คดีหรือว่าผลของการตัดสินเป็นยังไงก็คือเราทำพยายามชี้ให้เห็นว่าในทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีความไม่อาจจะเขาว่าความบกพร่องแต่ว่าในสังคมไม่เป็นไรก็คือมีความบกพร่องของไม่แน่ใจเป็นความบกพร่องของการทำงานหรือว่าอะไรก็ตามที่เราจะมันจะทำให้เราไม่เห็นรูปการโดยทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสถิติกว้างๆให้เห็นว่าโอเคคุณทุก15นาทีเนี่ยมีผู้หญิงถูกข่มขืน1คนแต่ว่าสังคมไทยหนึ่งคือไม่รับรู้2อาจจะรู้แต่คิดว่าอ๋อเหรอเออ15นาทีก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้มีความพยายามแก้ไขที่ชัดเจนมากไปกว่าที่สื่อเขาขายข่าวได้เลยว่ามีข่มขืนพ่อข่มขืนลูกมีการถูกมีคนหญิงชราหรือว่ามีเด็กเล็กๆถูกข่มขืนแต่ว่าไม่เคยมองไปในมาตรการแก้ปัญหาที่ลึกซึ้งหรือว่ามองไปถึงสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงได้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวขอดูขอปิดไฟเพื่อจะได้ทุกคนว่ามีสตรัคเจอร์ในการพูดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าปัญหาแรกเลยก็คือปัญหาที่เป็นปัญหาคลาสสิกของเรื่องของการข่มขืนในทุกประเทศคือต่อให้เป็นการวิจัยที่ระดับนานาชาติก็จะเห็นว่าในเรื่องของการข่มขืนและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอันดับแรกคือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ under reporting ก็คือไม่มีใครแจ้งความมันเป็นปัญหาที่คลาสสิกใน UK US ต่อให้เรามองว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็เราไม่รู้ตัวเลขที่แท้จริงหรือว่าไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจเข้าไปแจ้งความซึ่งตรงเนี้ยที่ได้ทำการศึกษามานะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นภาษาที่เขาศึกษากฎหมายเนี่ยก็คือ pre-attrition attrition เนี่ยภาษาไทยมันไม่มีคำแปลเพราะว่ามันเหมือนในวงการคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมองว่าคำว่า attrition หรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือจุดที่เคสเนี่ยมันหลุดหายตกออกไปจากกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาบอกมันเป็นคำที่ค่อนข้างจะลงเท่าที่จัดงานกันกับพี่ปุ้ยแล้วก็พี่เอเจแล้วก็ยูเอ็นวีแมนเนี่ยคือตำรวจอัยการศาลเขาได้ยินคำว่า attrition หรือว่าได้ยินคำว่าเคสหลุดหรือว่าเคสหยุดหรือว่าหายไปจากกระบวนการยุติธรรมทุกคนก็จะเล่นแรงเล่นการขึ้นมาทันทีว่าไม่ใช่ตำรวจนะมันต้องเป็นที่อัยการแน่เลยอัยการก็คือว่าศาลก็จะยิงลงมาตำรวจว่าพูดแต่ทำคดีไม่ถูกหรือเปล่าในคดีถูกหายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการพูดถึง attrition หรือจุดที่เคสมันหายไปจากกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยมันจึงไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มที่ว่าทุกคนค่ะที่จะบอกว่าเป็นการศึกษาวิชาการเราจะรู้ว่าเคสมันหายไปไหนหายไปอย่างไรทุกคนจะมองว่าเราต้องการที่จะไปแอทแทคเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเรื่องของ under reporting เนี่ยมันเกิดก่อนที่จะเคสจะเข้าสู่กระบวนการที่ทำได้สำเร็จซึ่งถามว่าทำไมผู้หญิงไม่เข้าไปแจ้งความอันนี้จริงๆไม่ต้องทำใจเราก็น่าจะพอรู้หรือว่าไม่ต้องมาอ้างเหตุผลทางวิชาการมากมายว่าทำไมนะคะเพราะว่าอยากให้ยกตัวอย่างที่ชัดๆในกรณีข่มขืนหญิงชราเนี่ยหนึ่งก็คือที่วันนั้นจัดสัมมนามาก็มีคุณหมอซึ่งเป็นนายแพทย์ของสถาบันกัลยาซึ่งทำงานด้านจิตเวชแกก็จะบอกว่าแกก็ต้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อศึกษาแต่ว่าหญิงชราเนี่ยคือตอนนี้เหยื่อบางคนก็คือหนีไปแล้วเพราะว่าหนึ่งคือมีนักข่าวเข้าไปถ่ายคือถ่ายตั้งแต่ทางเข้าบ้านเขาแล้วก็พยายามที่จะบุกไปสัมภาษณ์คือคุณจะไปสัมภาษณ์เหยื่อข่มขืนหญิงชราอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่คนไทยอาจจะคิดว่าทำได้เพราะว่าเราขายข่าวได้หรือว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะเล่าให้ฟังเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่าผู้หญิงชราเนี่ยเขาก็คือพยายามหนีไปแล้วคือย้ายจังหวัดไปอยู่กับลูกหรืออะไรเงี้ยคือก็หายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของการข่มขืนนอกจากมีพฤติกรรมที่มันเรียกว่า intrusive เข้าไปยุ่งแล้วก็จะมีพฤติกรรมเชิงประณามนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ศึกษามาเนี่ยเหยื่อข่มขืนจะรู้สึกว่าเป็นความผิดบ่อยครั้งนะคะก็รู้สึกว่าเป็นความผิดของเขาเองที่อาจจะไปอยู่ในที่ไม่ถูกต้องไว้ใจใครมากเกินไปได้หรือว่าเราแต่งตัวแบบแหววหรือเปล่าซึ่งเขาย้อนไปสัมมนาครั้งนั้นตำรวจผู้ใหญ่นายหนึ่งเราไม่ได้กล่าวชื่อแล้วก็ด่าตำรวจอยู่ว่าตำรวจผู้ใหญ่นายหนึ่งที่
ถูกหรือไม่ได้ยังบอกผู้พิพากษาหรือว่าเขาบอกว่าต้องดูแบ็คกราวด์ก็แบบว่าต้องดูแบ็คกราวด์และลักษณะของเหยื่อด้วยว่าอย่างไรสมมติว่าเรามีรอยสักหรือว่าแต่งหน้าแค่กีบอายไลเนอร์หรือเป็นสักเขาอาจจะมองว่าเรายินยอมหรือเราจะต้องใส่สบายหรือว่าผ้าไทยเขาอาจจะมองว่าอันนี้เราเป็นเหยื่อคืออันนี้ก็มันเป็นมุมมองของผู้พิพากษาที่เรารู้สึกว่าเวลาผู้พิพากษาเนี่ยคุณมองแบบนี้แล้วที่หนักกว่าเคยคุยกับผู้อยู่บ่อยว่าผู้พิพากษาท่านหนึ่งเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เราได้ตำหนิประนามนิดนึงว่าเขาบอกว่าคุณรู้ไหมไม่รู้การข่มขืนเนี่ยมันเกิดจากความรักก็ได้คือที่บ้านคุณจะเป็นผู้พิพากษาที่ชอบดูละครหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาพยายามจะสั่งสอนเราในฐานะนักวิชาการเด็กๆว่าเนี่ยคุณไม่รู้หรอกผมทำคดีมาเยอะข่มขืนส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากความรักได้ซึ่งถ้าคุณคิดว่าผู้ที่ปฏิบัติกฎหมายในระดับผู้พิพากษามองว่าการข่มขืนเกิดจากความรักได้เวลาเขาตัดสินคดีเนี่ยเขาจะใช้มุมมองแบบไหนบ้างเหมือนเขามองว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนกันนั่นแหละก็มันขึ้นห้องกันไปแล้วจะไม่ยอมกันได้ยังไงอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงการขึ้นห้องกับผู้ชายคนหนึ่งเราก็อาจจะโอเคอยากจะมี intimacy อยู่ในการระดับหนึ่งแต่เราไม่ได้หมายความว่าขึ้นห้องกับเขาคือเราชวนเขาไปมีเพศสัมพันธ์หรือว่ามันมีกรณีที่ว่าโอเคเราก็อาจจะเปิดออปชันไว้แต่พอถึงจุดนั้นจริงแล้วเราไม่ยอมมันก็คือการข่มขืนแต่สังคมแล้วก็ในระบบกฎหมายเองนะคะก็ที่เขียนงานเนี่ยก็จะเห็นว่าในกฎหมายอ่ะกฎหมายไทยมันไม่มีการอธิบายซึ่งนักวิจัยต่างชาติก็จะแบบพยายามจะคันกันว่าไม่ได้ว่าทำไมมันไม่มีการกำหนดว่าอะไรคือยินยอมและไม่ยินยอมในกฎหมายไทยมันจะไม่มีคอนเซ็ปต์คำว่าคอนเซ็ปต์อยู่ว่าอะไรที่คุณมองว่าอันนี้คือยอมอันนี้คือไม่ยอมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะคะถ้าถูกข่มขืนแล้วพยายามจะต้องพิสูจน์กับผู้พิพากษาว่าฉันไม่ได้รักไอ้นี่แล้วก็สอบก็คือฉันไม่ได้ยอมที่เขามองก็คือมีบาดแผลตามร่างกายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราถูกข่มขืนอาจจะต้องขับบาดแผลให้ตัวเองหรือว่าทำไมคุณไม่ร้องเราต้องเตรียมไปนะเราต้องร้องให้ดังให้มีคนมีพยานว่าเราร้องแล้วเออต้องร้องให้ถูกทนแต่เขาคิดว่าอ่ะคุณมีอารมณ์ไม่ได้การเสียงนั้นเราก็ต้องร้องให้ถูกทนนะคะจะพูดถูกเพราะเราต้องร้องให้มีแบบเสียงที่ถูกต้องแล้วก็เขาก็จะดูอะไรนะบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณช่องคลอดหรืออะไรก็ตามซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าตามกฎหมายไทยถ้าเกิดว่าคุณอายุในระดับมีอะไรนะบรรลุนิติภาวะแล้วก็จะต้องไปแจ้งความภายใน3เดือนจากวันที่เกิดและรู้เหตุเขาต้องไปด้วยกันเกิดและรู้เหตุถ้าเกิดแล้วไม่รู้คุณไม่ต้องไปคือต้องเกิดและรู้เหตุซึ่งขนาดว่าตอนนั้นที่เราไปด้วยกันในฐานะนักวิจัยเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าอ้าว3เดือนมันมีวินโดว์3เดือนได้ไงหลังจากนั้นคดีก็จะถือว่าโมฆะไปซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เพราะขนาดว่าเราคิดว่าเราเป็นผู้หญิงที่มีความรู้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องไปแจ้งใน3เดือนหรือว่าบางครั้งในกรณีหญิงชราก็คือถ้าเขาตัดสินใจจริงๆมันอาจจะมากกว่า3เดือนก็ได้ซึ่งโอเคกว่าจะถึง3เดือนนั้นบาดแผลที่มีอยู่มันก็หายไปแล้วหรือเปล่าถ้าจะเอาบาดแผลเป็นหลักฐานหรือว่าเวลาผู้หญิงถูกข่มขืนเนี่ยมันคิดว่าคงจะไม่มีแต่ว่าหลังจากที่เราศึกษามาแล้วเราคิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นได้ว่าพอถูกข่มขืนเสร็จเราจะลุกขึ้นมาส่องเก็บหลักฐานเชื้ออสุจิเราจะเช็ดเก็บอะไรเงี้ยคือเก็บแช่ตู้เย็นเก็บหลักฐานเราจะเก็บหลักฐานหมดซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาเก็บหลักฐานซึ่งเมื่อวานนี้ก็คุยกันกินข้าวกับอาจารย์ปุ้ยว่าถ้าเราถูกข่มขืนแล้วเก็บหลักฐานสังคมจะมองว่าเราแบบไหนแต่ถ้าเราไม่เก็บหลักฐานสังคมจะมองว่าเรายินยอมเพราะฉะนั้นพื้นที่ของเหยื่อที่ถูกข่มขืนเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนหรืออยู่ที่ความรักเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจต้องไปถามผู้พิพากษาคนนั้นนะคะจริงๆที่เขาได้มีกลุ่มแบบว่าอยากจะแบบว่าสั่งสักรอบหนึ่งแต่ว่าคดีทำร้ายร่างกายเราเสีย500ก็สิ้นเปลืองที่จะเสียกับคนแบบนั้นเราก็ทนฟังไปแต่ว่าจะชี้ให้เห็นว่าคือถ้าใช้หลักฐานในเชิงนิติเวชอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วพยานรู้เห็นถ้าเห็นเราเดินเข้าไปในห้องกับผู้ชายคนหนึ่งเขาก็จะคือมันไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นพอแล้วพอผ่านไปถึงกระบวนการยุติธรรมคุณไปแจ้งความกับตำรวจที่ข่าวล่าสุดที่บุรีรัมย์เราก็จะเห็นว่ามีคุณแม่ที่เขามาโพสต์บอกว่าลูกสาวถูกข่มขืนไปแจ้งตำรวจบอกว่าไม่มีเวลาทำคดีอื่นเยอะแยะอยู่แล้วซึ่ง
่พออ่านแล้วก็จะโกรธก็เป็นการรีแอคชั่นปกติคดีอื่นเยอะแยะอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเคสที่คลาสสิกมากว่าตำรวจไม่ได้อยากทำคดีข่มขืนเพราะว่าหนึ่งคดีข่มขืนไม่ได้ตังค์ถ้าคุณไปทำคดีแพ่งอาจจะมีคนใส่ซองให้คุณหรือว่าคดีข่มขืนตำรวจบอกว่าเดี๋ยวมันจะเจอกับป้าเอ็นจีโอที่มาช่วยเหยื่อเองอย่างเงี้ยแล้วป้าพวกนี้ก็โมโหตลอดเวลาอีกตำรวจก็ไม่อยากทำแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรด้วยแล้วก็เพราะฉะนั้นจริงๆตามกฎหมายเนี่ยระบุไว้แล้วว่าคดีทางเพศเนี่ยต้องเป็นตำรวจหญิงที่มาดิวเป็นเหยื่อหรืออะไรแต่ว่าในความเป็นจริงตำรวจหญิงก็มีไม่พอตอนนั้นของใช่ไหมท่านถ้าท่านเห็นทางเหนือค่ะมีตำรวจหญิง7คนคดีทางเพศเกิดอะไรคดีถ้าเราเอาตามในTDI ทุก15 นาทีคุณมีคนเดินขึ้นไปแจ้งถ้าขึ้นไปแจ้งนะตำรวจหญิงมีอยู่7 คนเขาใช้ถ้าเจอตำรวจชายซึ่งอาจจะถามว่าวันนั้นแต่งตัวไงเนี่ยแฟนหรือเปล่าผมคืนจริงหรือเปล่าหรือว่าอยากได้อะไรอะไรเงี้ยพอเจอคำถามแบบนี้คดีก็จะคือหนึ่งก็คือไม่บันทึกแล้วถ้าตัดสินใจไม่แจ้งความแล้วเจอแบบนี้ตัวเองก็เจ็บช้ำใจมาพอแล้วหรือว่ามีอยู่คดีหนึ่งที่เราที่ทำตอนนั้นที่ทำวิจัยอุ้ยซึ่งมันเป็นคดีที่ยกตัวอย่างตลอดเวลาเพราะรู้สึกถึงความแย่ของระบบว่ามีน้องคนหนึ่งอายุประมาณถูกข่มขืนโดยผู้ชาย12 คนซึ่งก็เป็นเพื่อนแล้วผู้ชาย12 คนเนี่ยก็คือเป็นเด็กค่ะไม่ได้รู้วิธีภาวะไปแจ้งสอนอลุมพินีซึ่งอยู่ตรงข้ามคอนโดเราเองก็ไปสอนอลุมพินีตำรวจบอกว่าอู้ทั้ง12 คนขอทำคดีเดียวเถอะง่ายดีก็คือให้เขียนว่า12เนี่ยให้เขียนเลยเพราะว่ามันง่ายแบบตำรวจคือตอนนั้นฟังแล้วก็แบบขนลุกก็เลยสรุปทุกวันนี้ว่าแบบว่าเราต้องขอใช้คำหยาบคายนะคะแย่มากเลยนะคะตำรวจแต่ว่าอาจจะมีคำที่มากกว่านั้นในส่วนรวมก็เยอะนะคะคำที่จะใช้แต่ว่ามีคือ12 คนคุณจะเขียนเหลือแค่1 คนแล้วก็พอในกระบวนการจริงๆเนี่ยเด็กผู้ชายเหล่านั้นก็คือเข้าอะไรนะเจ๊ของเราติดนะคะสถานที่นี้แล้วก็ได้ก็ติดไปคนละ3-6 เดือนแต่บาดแผลของเด็กผู้หญิงคนนี้จนป่านนี้ก็คือเขาก็บอกว่าหายแล้วแต่ว่าเขาก็รู้ว่ามันน่าจะอยู่นะเพราะว่าในบรรดาเด็กผู้ชายคนนั้นมีคนหนึ่งอุ้มลูกไปข่มขืนด้วยคือแบบว่าเพื่อนเรียกมาโทรเรียกกันมาค่ะแล้วก็เพื่อนก็เนี่ยเลี้ยงลูกอยู่เป็นเด็กที่มีลูกเล็กเลี้ยงลูกอยู่ก็เลยบอกเอาลูกไปด้วยขอจอยคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่าเป็นข้อยกเว้นหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกก็คือปัญหาก็คือหนึ่งคือไทยไม่มีการจัดระบบสถิติเรื่องการข่มขืนอย่างเป็นระเบียบและคิดว่าคงไม่มีใครที่อยากทำเพราะมันก็เป็นเรื่องเงินที่ต้องใช้เยอะแล้วก็ถ้าคุณจัดสถิติเมื่อไหร่คุณจะเห็นทันทีว่าตำรวจทำอะไรบ้างอัยการทำอะไรบ้างศาลทำอะไรบ้างซึ่งจริงแล้วก็อาจจะไม่มีใครอยากที่จะยอมรับนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ตอนนั้นที่เสวนาเรื่องของผู้หญิงกับผมคือหญิงชราไปในสถิติที่มีเนี่ยก็ไม่ได้แบ่งตามอายุด้วยเพราะฉะนั้นการที่คนมองว่าการผมคือหญิงชราเนี่ยเป็นเรื่องแปลกคือมันจะมีที่แปลกทั้งโอเคเป็นเอ็กเซปชันกับแปลกที่แบบว่าของแปลกอะซึ่งในคำว่าของแปลกเนี่ยมันแย่มากแต่ว่ามันไม่มีการจัดเก็บตามอายุเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าการผมคือหญิงชราเนี่ยเป็นเรื่องแปลกก็คือหนึ่งเขาอาจจะไม่แจ้งก็จะเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าคุณไม่เก็บตามอายุคุณไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอะผู้หญิงที่ถูกข่มขืนอะมันเป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์อย่างที่สังคมมองว่าโอ้ยวัยรุ่นสวยอย่างนี้ไปไหนเดี๋ยวโดนอะไรอย่างเงี้ยคือสังคมหนึ่งคือสังคมลืมมองว่าเหยื่อของการข่มขืนอะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบว่าอยู่ในวัยสาวแต่งตัวสวิตฟ้าว่าไม่คิดว่าหญิงชราที่เป็นเหยื่อเนี่ยใส่เดี่ยวหรืออะไรเงี้ยไม่คิดนะคะคือคิดว่าเขาก็อยู่ทำอะไรของเขาไปในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกข่มขืนเพราะฉะนั้นจะมีมุมมองที่ว่าอุ้ยแก่แล้วถูกข่มขืนไม่ได้ซึ่งอาจจะยกตัวอย่างของอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่หนักเรื่องนี้หนักนี่คือแย่หนักนะคะก็มีหญิงชราอายุ70ถูกข่มขืนมันเป็นข่าวใหญ่ที่เดลีที่อินเดียศาลตัดสินว่าไม่ใช่การข่มขืนเพราะหญิงชราอยู่ในวัยทองแล้ว คือเขามองว่าผู้หญิงวัยแก่วัยชราวัยทองไม่ใช่การข่มขืนซึ่งก็เป็นตอนนี้เป็นข่าวใหญ่มากเลยว่าแบบว่าศาลคุณตัดสินอย่างนี้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่การข่มขืนเพราะว่าเขามองว่าผู้หญิงวัยหนึ่งกับ sexuality หรือเรื่องของเพศวิถีมันได้ไปด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การกระทำทางเซ็กส์มันไม่ใช่การกระทำทางเพศซ
ึ่งมันก็ไม่ใช่การข่มขืนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าการข่มขืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของที่สังคมมองเป็นเรื่องของการแต่งตัวการเย้ายวนแต่เป็นเรื่องของวัยหนึ่งก็คือมายาเทียนที่เราว่าแบบว่าวัยหนึ่งเนี่ยคุณถูกข่มขืนไม่ได้แล้วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การข่มขืนนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาอันนี้ขั้นตอนตำรวจเล่าไปแล้วจะเล่าย่อๆว่าพอเป็นขั้นตอนอัยการหนึ่งคือประเทศไทยยังไม่มีอัยการที่เป็น specialized หรือว่าดีลกับคดีข่มขืนที่คดีทางเพศเป็นพิเศษคืออัยการวันหนึ่งอาจจะต้องทำเรื่องปิดบ่อนสมมตินะคะแล้วก็ทำเรื่องข่มขืนแล้วอาจจะต้องเรื่องยาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามีหลายเรื่องที่ต้องทำมันทำให้งานของเขาหนักจนบางทีการตัดสินเรื่องการข่มขืนหรือว่าเรื่องทางเพศมันก็เป็นแค่หนึ่งในเรื่องอื่นมันไม่คือในมุมมองของคนที่สนใจเรื่องนี้อย่างเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันสำคัญแต่อัยการที่เขามีภาระงานของเขาอยู่แล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็มองว่าต่อให้เราทำคดีข่มขืนเขาก็ไม่มีความอ่อนไหวทางเพศ gender sensitivity อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เทรนมาเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นพิเศษถึงแม้ว่าตอนนี้อัยการเขาจะเริ่มมีการทำการอบรมเรื่อง gender กับให้กับอัยการทั้งหลายแต่ว่าเขาจะทำอยู่ในมุมของความดูแลในครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการข่มขืนเพราะฉะนั้นก็ในขั้นตอนของอัยการเนี่ยก็เคสก็จะหลุดไปได้ในเรื่องนี้ส่วนถ้าขึ้นไปศาลเนี่ยศาลเขาเคลมว่าอย่าง 80% ขึ้นมาที่ศาลเนี่ยศาลตัดสินเรื่องผู้หญิงเท่านั้นแต่ว่าเราดูจากข้อมูลสถิติที่อ้างโดยศาลกับทัศนคติของศาลที่เราไปคุยด้วยเราไม่แน่ใจว่าจริงๆประมาณ80และ20มันควรจะหายไปเพราะอะไรเดี๋ยวว่าจะต้องไปดูที่จำนวนแน่นอนว่าหายไปเพราะคุณคิดว่าเขารักกันหรือเปล่าหรือว่ามันหายไปเพราะคนคิดว่าผู้หญิงคนนี้เจาะสะดือคิดว่าจะต้องยินยอมแน่นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามองจากโดนติ๊กที่คุยกับผู้พิพากษาก็มันก็เลยหลุดออกไปและที่สำคัญก็คือเมืองไทยให้มีการกฎหมายไทยให้มีการไกล่เกลี่ยซึ่งอันเนี้ยไกล่เกลี่ยเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอันที่ทำให้คดีเนี่ยมันหลุดออกไปค่อนข้างเยอะก็คือตำรวจก็เป่าคดีไกล่เกลี่ยไปว่าแบบไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยคือในกฎหมายเขียนว่าเรื่องมันเป็นเองแล้วก็เซ็ตเคิลได้ได้ยอมความได้ตำรวจเขาก็ไม่เก็บทำคดีเขาก็พยายามเป่าๆไปเก็บไปเอาเงินให้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เคสที่สัมภาษณ์มาก็คือผู้หญิงถูกข่มขืนจนท้องพอท้องปุ๊บไปเขาก็ให้ NGO ช่วยตอนแรกเขาก็ไม่กล้าไปแจ้ง NGO ก็มาช่วยอ่ะท้องไปตำรวจบอกว่าฝ่ายชายเสนอให้10,000ตำรวจบอกว่า10,000ก็ดีแล้วท้องอีกต่างหากหมายถึงว่าคุณเป็นผู้หญิงท้องเนี้ยเอาไปเถอะ10,000แล้วบอกว่าเนี่ยยังไงคนที่ข่มขืนเนี่ยก็เป็นพ่อของลูกคุณอันนี้ก็คือตำรวจก็ดูละครอยู่นะคะก็ดูละครกันทั้งระบบมันก็เลยออกมาน้ำเน่าก็ตำรวจก็บอกว่าเอาไปแค่10,000ก็พอคือเขารู้สึกว่า10,000มันไม่พอเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงลูกหรืออะไรก็ตามแต่เขาอาจจะไม่ได้มองแค่มูลค่าทางการเงินแต่ก็บอกว่าท้องอ่ะคุณก็10,000เนี่ยพ่อของลูกคุณนั่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีระบบไก่เกี่ยที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่การไก่เกี่ยที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นหนึ่งในข้อเสนอที่ UN ที่ทำวิจัยกับเราบอกเขาเสนอว่าโอเคกฎหมายคุณบอกว่าให้มีการไกล่เกลี่ยกฎหมายคุณบอกว่ายอมความได้แต่คุณได้เทรนคนที่ไกล่เกลี่ยหรือเปล่าว่ามาตรฐานหรือว่ากฎเกณฑ์ของการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรที่ไกล่เกลี่ยได้อะไรที่ไกล่เกลี่ยไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าตำรวจอัยการศาลไกล่เกลี่ยได้หมดแล้วในที่สุดแล้วก็คือบางทีไกล่เกลี่ยมันคือการกดดันผู้หญิงด้วยในมุมหนึ่งแล้วก็บางทีก็จะมีทนายจำเลยมาไกล่เกลี่ยด้วยเรื่องเงินอะไรเงี้ยซึ่งพอการไกล่เกลี่ยใช้เงินเป็นหลักเนี่ยมุมมองของผู้ปฏิบัติการทางกฎหมายก็จะเริ่มมองว่าหรือจริงแล้วผู้หญิงมันก็อยากได้แค่เงินเพราะว่าส่วนใหญ่ไก่เกลี่ยแล้วก็ใช้เงินเป็นตัวตั้งเนาะก็จะบอกว่าได้แค่เงินเพราะฉะนั้นขอลิงก์ไปอีกหนึ่งเคสชอบใช้เคสสตูดี้ในการอธิบายเหมือนเคสที่บอกว่าตอนมีการแบ็คเมย์อดีตลองรัฐมนตรีที่ล่าสุดที่ศาลตัดสินว่าเป็นการแบ็คเมย์เพราะผู้หญิงเนี่ยเก็บภาษีแช่ตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พออ่านในคำตัดสินนะคะพออ่านดูจะเห็นว่าเขาเขียนว่าการกระทำเช่นนี้เป็นความผิดใหญ่หลวงต่อประเทศชาติคือเอาอสุจิไปเก็บตู้เย็นแล้วก็เขาตัดสินว่าเป็นแบ็คเมย์มันคือความผิดใหญ่หลวงต่อประเทศชาติอะไรเงี้ยต้องให้ติดคุกเยอะๆกี่ปีจะไม่ได้แต่เยอะเหมือนกันเพราะว่ามันผิดต่อประเทศชาติซึ่งคือไม่อธิบายได้ถูกว่ามันผิดต่อประเทศชาติยังไงแต่ว่าเขาเขียนในคำตัดสินว่าผิดต่อประเทศชาติซึ่งพอเคสนี้ออกมาในวงการที่ทำงานแต่ก็จะเดินมานะอ้าง่ายตาแกเห็นไหมว่าผู้หญิงเนี่ยก็แบ็คเมย์เห็นไหมเนี่ยเป็นใหญ่โตเนี่ยผิดต่อประเทศชาติเนี่ยเนี่ยความไม่เป็นไรฉันไม่อยู่ประเทศอื่นแล้วฉันโกรธฉันจะทำผิดต่อประเทศชาติก็บอกว่าเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะมองว่าเห็นไหมว่าจริงแล้วอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าจริงการข่มขืน
จริงๆเราไม่รู้ความจริงว่าเป็นยังไงเพราะว่าเท่าที่ฟังดูก็สารก็นะคะก็อาจจะบอกว่าก็เป็นอะไรเงี้ยเขาก็มองเป็นการแบ็กเมย์แต่รักกันก็ได้ก็เลยเนี่ยแบ็กเมย์เนี่ยความจริงไปเก็บเนี่ยก็เลยเขาก็เลยเรื่องเล็กๆมาทำให้การข่มขืนถูกมองเป็นเรื่องอื่นหรือว่าเรื่องของการข่มขืนหญิงชราเนี่ยถ้าไปอ่านในโซเชียลมีเดียซึ่งเราชอบจริงๆเราไม่ชอบอ่านข่าวที่เป็นข่าวนะคะคือชอบไปอ่านไอ้คอมเมนต์อะคอมเมนต์ข้างล่างที่มาจากข่าวเนี่ยเพราะมันจะเห็นความจริงรู้สึกว่าความจริงมันอยู่ในคอมเมนต์ความจริงไม่ได้อยู่ในข่าวคอมเมนต์มาแล้วป้าโชคดีนะคะเนี่ยคือเหมือนกับว่าคุณแก่แล้วแต่ว่ามีผู้ชายที่ยังมารู้สึกทางเพศกับคุณอยู่คุณจะโชคดีในนครปฐมจะมีโซเชียลมีเดียของเขาบอกว่าอย่างนี้ก็คงจะมีหญิงชรามาเที่ยวจังหวัดเราเยอะเลยสิเหมือนกับว่าถ้าเราไปนครปฐมเราจะได้รับสถานการณ์สนองแล้วจะได้รับการข่มขืนและความรุนแรงคือมันจะมีการหรือว่ามีอันหนึ่งที่เขียนว่ารสนิยมของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วถ้าเกิดไปดูในเว็บโป้นะคะเราจะมีอะไรนะ MLF อะไรที่มันเป็นแบบสำหรับคนที่ชอบผู้หญิงสูงอายุกว่าก็คือมีคนไปเขียนในโซเชียลมีเดียว่าเนี่ยตอนนี้ผู้ชายไทยกำลังเปลี่ยนไปในแนวนั้นแล้วอะไรเงี้ยในเว็บนี้ก็มีการมาโพสเว็บให้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเรื่องแบบนี้มันควรจะเอาไปล้อเลียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าปัญหาคือกฎหมายไทยเนี่ยเพราะถ้าคือที่ทีมศึกษาแล้วก็ดูในสื่อความที่กฎหมายไทยเรื่องของคุณเนี่ยดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่คุณไม่บอกว่าอะไรคือยอมไม่ยอมคุณไม่บอกว่าต้องไปเปลี่ยนยังไงมันเป็นสองช่องหลักแล้วก็แต่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันดำเนินด้วยคนถูกไหมคะตำรวจอัยการศาลมันเป็นคนนะแล้วคนมันก็ถูกเชฟมาด้วยกระบวนการคิดที่มันเป็นกระบวนการที่อยู่ในสังคมที่ชายเป็นใหญ่ชายเป็นฝ่ายหรือว่าเราขอใช้คำนี้ว่าสังคมชายเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นตำรวจเองเวลาตัดสินหรือรับเรื่องหรือไม่รับเรื่องหรือเปล่าคดีหรือไม่เปล่าคดีมันก็ถูกครอบมาด้วยความคิดที่มันมีมุมเจนเดอร์มุมเรื่องแบบนี้มาแล้วว่าผู้หญิงแบบไหนที่ถูกผู้หญิงแบบไหนที่ไม่โดนอัยการเองก็มีมุมมองของเขามาแล้วซึ่งเท่าที่คุยมาไม่เคยมีใครที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้อาจจะแบบอย่างคนที่สนใจในเรื่องแบบนี้ในห้องนี้เลยผู้พิพากษาไม่ต้องพูดถึงที่เจอแบบนั้นคุยที่จะบอกว่าก็คือเขาบอกว่าถ้าผู้พิพากษาผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงแบบอายุน้อยหน่อยเนี่ยเขาจะไม่ให้ตัดสินเรื่องเพศเพราะว่าของผู้หญิงที่ไม่แต่งงานด้วยนะคะว่าคุณจะไม่เข้าใจเรื่องเพศคือคิดว่าฉันไม่แต่งงานฉันไม่รู้หรอหรืออะไรนะคะก็คือเหมือนอาจจะเหมือนกับเวลาไปตรวจภายในแล้วคนที่บอกว่าคุณมีแฟนแล้วมีเพศสัมพันธ์ปกติหรือเปล่าคะจะบอกว่าเขาไม่มีแฟนแต่มีเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนี้เราจะตอบได้ไหมคะมันเป็นโลจิกแบบไทยๆว่าถ้าคุณเป็นผู้พิพากษาแล้วยังไม่แต่งงานเนี่ยคุณจะไม่รู้เรื่องแบบนี้คุณจะตัดสินเรื่องของคุณไม่ได้คุณจะอายเวลาคุณตัดสินไปแล้วฟังผู้เล่าคุณอาจจะอายหรือด้วยความที่คุณไม่รู้เรื่องคุณอาจจะไปตัดสินเข้าข้างจำเลยเพราะว่าคุณยังไม่เคยได้รับความสุขในแบบนั้นมาก่อนเลยสมมตินะคะคือคิดว่าเขาคงคิดแบบนี้มันถึงได้แบบว่าให้ผู้พิพากษาดีเนี่ยไปทำเรื่องอื่นแล้วก็ผู้พิพากษาตัดสินเรื่องข่มขืนส่วนใหญ่ก็เลยเป็นผู้ชายก็เราก็จะเห็นว่าที่คนเขามองว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเที่ยงตรงเพราะขึ้นด้วยกฎหมายแต่สิ่งที่สังคมมองไม่เห็นก็คือกฎหมายมันถูกปฏิบัติถูกตีความและอื่นๆด้วยคนซึ่งมองอีกเลเยอร์นึงก็คือคนมาโดนเชฟด้วยความคิดทางเจนเดอร์หรือว่าความคิดทางบทบาทชายหญิงที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่บางคนมองไม่เห็นเลยก็คือกฎหมายเขียนโดยคนกฎหมายปฏิบัติโดยคนแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ากฎหมายไม่มีไบแอสในเมื่อคนมันมีไบแอสกับทุกคนอยู่แล้วซึ่งก็อาจจะมองว่าเราไบแอสเข้าข้างผู้หญิงก็ได้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นเวลาหมดไปยังพูดมี5นาทีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเมาส์ต่อแล้วก็ค่อยคุยค่อยถามเลยนะคะแล้วถ้าถือว่ามีใครขอใครขอก่อนตอนนี้มีใครจริงๆเนาะถ้าเกิดสนใจก็เดี๋ยวค่อยถามเลยค่ะแต่ว่ากำลังขอช่วยสักเล็กน้อยทูบ็อกซ์อันนี้นะคะเป็นผลงานจากจริงๆแล้วไม่หรอกคือเราความเพื่อพูดให้ดูวิชาการหน่อยก็คือว่าทางสถาบันวิชาการยุติธรรมพอทำงานวิจัยมาแล้วเราก็อยากให้มันเข้าถึงผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมโดยที่เราแบบดูถูกสมองเขาจริงๆว่าอาจจะไม่ใส่ชั้นไม่รู้เรื่องนะเธอควรจะไปดูจังเลยหลังเธอนะคุยภาษาคุณคุยภาษาเราก็เลยพยายามทำงานวิจัยมาให้ Creative ซึ่งเป็น Creative ที่ทำเรื่องของปาวาตอนนี้น้ำท่วมคือให้เขาเอาทำเรื่องง่ายให้เป็นทำเรื่องง่ายให้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นทูบ็อกซ์ออกมาภายใต้แคมเปญที่เราเรียกว่ารักนวลสงวนสิทธิ์คือเราไม่ได้บอกว่าให้รักนวลสงวนตัวคือคุณจะมีอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณต้องรักษาไม่ใช่พรหมจรรย์เ
ขวดเบียร์หรืออะไรของเขาก็ตามอะไรเงี้ยเวลาเป็นภาพเปิดออกมาเราก็เลยทำเป็นทูบ็อกซ์ออกมามีเว็บไซต์ที่ไม่ได้ขายของอะค่ะแต่ว่าเรียกว่าให้เห็นว่าเออเราก็มีความพยายามในการทำเว็บไซต์ก็เจ๋งง่ายเราก็จะมีแฮนด์บุ๊กรับนวลสงวนสิทธิ์คู่มือหยุดการถูกถือด้วยการแจ้งเตือนคือเราพยายามจะแสดงให้เห็นว่าเราไม่รู้ว่ากลไกอื่นยังไงบ้างแต่กลไกที่ทำเนี่ยมันช่วยคุณได้ถ้าคุณกล้าที่จะแจ้งความและทำอย่างถูกต้องแล้วก็กล้าแบบหน้าหนาหน่อยอ่ะที่จะต่อสู้กับกฎในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นในนี้เราก็จะเขียนว่าถ้าเกิดว่าคุณถูกข่มขืนเป็นยังไงแต่เราก็จะเริ่มจากให้เห็นว่าเออคนไทยมองว่าชายเป็นช้างเท้าหน้าอะไรก็ว่าไปคือได้เห็นว่าบริบทที่ทำให้การข่มขืนเป็นเรื่องขำๆของคนไทยเนี่ยมาได้ยังไงก็จะมีการดีไซน์กับการครีเอทีฟนะซึ่งก็เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันเขาได้ยังไงบ้างแต่ว่ามันก็จะมีเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าคุณต้องคือเขียนมาให้ผู้หญิงทำใจไว้ก่อนอาจจะโดนมองว่าคุณเป็นฝ่ายเริ่มคุณใจแตกแต่งตัวยั่วยวนชอบเที่ยวกลางคืนไม่ระวังประมาทหรือคุณเองแหละเป็นคนทำให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ทางเพศคือเราไม่เขียนแบบโลกสวยว่าคุณเดินเข้าไปแล้วเนี่ยตำรวจจะต้อนรับคุณอย่างดีมีการเสิร์ฟน้ำให้แถมของว่างแล้วก็มีการคุยโดยถึงจิตใจคุณอย่างยิ่งเราก็ไม่ได้เขียนเราก็จะแบบเขียนโดยตรงว่าคุณอาจจะต้องเจอกับสิ่งนี้แต่ว่ามันคือสิ่งที่ของคุณแล้วก็มีสถิติให้เห็นนะคะว่าข่มขืนเนี่ยผมคือเป็นคนแปลกหน้าแค่ 47.5% คนคุ้นเคย 41.8% คนที่รู้จักผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คใครที่ชอบเล่นนะคะก็ 5.1% คนในครอบครัว 5.6% ซึ่งตัวเลขเหล่านี้คนในครอบครัวเรารู้น้อยสุดเพราะว่าคนในครอบครัวเนี่ยแจ้งน้อยสุดเพราะมันเป็นเรื่องน่าอายสุดว่าถูกคนในครอบครัวผมคือเพราะมันก็จะมีกรณีที่สงขลาภาคใต้ที่แบบว่าถูกพ่อผมคือแล้วแม่ก็รู้เห็นชอบแม่ชอบคืออาจจะเป็นการทางจิตอะไรที่รู้แม่พ่อผมถูกลูกแล้วก็แม่ก็รู้เหตุอะไรเงี้ยจนมีเพื่อนข้างบ้านเนี่ยไปแจ้งเพราะไม่งั้นก็ไม่แจ้งแต่พอแจ้งแล้วที่ตกที่สุดก็คืออันนี้เราแตะได้ด้วยความเป็นนักเป็นประเด็นทางศาสนาแต่ว่าเราก็จะขอแตะก็คือพอไปแจ้งปุ๊บก็จะมีอะไรนะคะของศิษย์ลาบอะไรที่ดูว่าโต๊ะอะไรสักโต๊ะหนึ่งเขาก็โต๊ะอีหมาเขาก็มาช่วยไก่เกลี่ยเขาบอกว่าในศาสนาเราเนี่ยเรื่องแบบนี้เข้าใจได้ซึ่งว่าอาจจะเป็นของศาสนาตามไม่ขอแตะให้เห็นว่ามันมีการไก่เกลี่ยที่นอกระบบยุติธรรมไปอีกก็คือการไก่เกลี่ยของผู้นำในชุมชนมาไก่เกลี่ยเรื่องที่พ่อข่มขืนลูกอย่างต่อเนื่องซึ่งพอไก่เกลี่ยแล้วก็ไม่มีการแจ้งความแล้วใครจะมาจับเขาได้ก็โอเคคุณอาจจะเอาผิดในแง่ของว่าเป็นไมเนอร์หรือว่าเป็นเด็กเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราผิดในแง่นั้นถ้าเขาตกลงแต่งงานกันตามกฎหมายถูกกฎหมายคือถ้ามีการแต่งงานก็ไม่ต้องรับโทษซึ่งอันเนี้ยต่างชาติไม่เข้าใจมากๆว่าถ้าคุณแต่งงานกันแล้วรับโทษก็โมฆะไปอะไรเงี้ยคือซึ่งอันเนี้ยก็ยังเป็นขนมที่มันสอนอยู่ในระบบกฎหมายไทยซึ่งอันนี้เราก็จะเขียนว่าตำรวจควรจะทำยังไงบ้างถ้าตำรวจถามซึ่งไม่รู้จะอ่านหรือเปล่าเราก็แจกไปเยอะแล้วว่าตำรวจจะต้องทำยังไงบ้างอัยการต้องทำยังไงบ้างเหยื่อต้องทำยังไงบ้างแต่ที่ชอบเนี่ยก็คือสังคมและครอบครัวควรทำยังไงบ้างเพราะถ้าสังคมและครอบครัวทำถูกเนี่ยผู้หญิงเขากล้าที่จะต้องเข้าไปแจ้งความแล้วว่าจะเจออะไรก็ตามครอบครัวคุณซัพพอร์ตเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งบางคนจะบอกว่าครอบครัวของเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ปกติอยู่แล้วใจแตกอยู่แล้วหรือว่าเที่ยวอยู่แล้วครอบครัวของยังแจ้งเลยเพราะว่ามันอายเขามากกว่าเดิมนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นทูบ็อกซ์ต่างๆที่เราก็พยายามที่จะแจกให้หน่วยงานเพื่อเขาเข้าใจได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเขาสามารถรู้ขั้นตอนทั้งหมดบางทีตำรวจรู้ขั้นตอนของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าอัยการแล้วยังไงอัยการไม่รู้ว่าศาลแล้วยังไงผู้หญิงไม่รู้ว่าขั้นตอนทั้งหมดคือยังไงเขาฉะนั้นก็คือเนี่ยคือสรุปปัญหาทั้งหมดของการข่มขืนก็คือหนึ่งปัญหาเริ่มจากสังคมและทั้งหลายที่มองว่ามันเป็นสติ๊กมากเป็นสิ่งที่เหยื่อแบบตาบาปอะไรเงี้ยแล้วก็ในกระบวนการยุติธรรมมันก็มีคนที่มีปัญหาอีกมากมายไปจนถึงระบบที่เราเรียกว่าสูงสุดก็คือศาลมันก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ปัญหาในมุมมองวิชาการของเราเองก็คือเราไม่มีสถิติเราไม่มีหลักฐานไม่มีการเก็บแล้วเราจะรู้ได้ยังไงสรุปก็คือมันเป็นปัญหาหมดเลยเป็นปัญหาว่าโกงแล้วก็วนๆๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ค่อยคุยถามตอบกันแต่ว่าอยากให้เห็นว่ามันแก้ปัญหาเรื่องนี้ยากมากเลยว่ามันเป็นปัญหาที่ขดแล้วขดอีกแล้วมันก็ไม่จบสักทีนึงนะคะแล้วก็ผู้หญิงเองก็ยังไม่กล้าขอคือเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นเลนผู้หญิงไว้แต่ว่าเราเข้าใจได้ว่าทำไมเขาไม่กล้าที่เขาไปแจ้งความหรือว่าพอแจ้งความถึงจุดหนึ่งแล้วก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วค่าเดินทางก็แพงค่าขึ้นศาลก็แพงค่าจ้างทนายอีกโดนศาลถามแบบนี้โดนตำรวจถามแบบนั้นอัยการไม่ร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็หลุดออกไปจากกระบวนการยุติธรรมค่อนข้างเยอะ
คุณค่ะเป๊ะมากค่ะหมดเวลาพอดีนะคะแต่ว่าเรามีเวลาน่าจะพอที่จะมีเวลาสักเล็กน้อยในการที่จะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์การถูกข่มขืนหรือประสบการณ์การไปข่มขืนใครนะคะแต่ว่าเป็นประสบการณ์หรือความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่เราเคยได้เจอนะคะไม่ทราบว่าใครจะมีคำถามหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนทุกคนดูอาสมาค่ะความคิด
ว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้ชายทั่วไปก็มองในเรื่องจริงไงเคยการเชื่อหรือว่าเชื่อมิตรใจอะไรพวกนี้ไหมครับแม้แต่ว่าเป็นญาติของคุณกันหรือว่าคนที่ที่อาจารย์ว่าเคยมีการเก็บเคสหรือว่าสัมภาษณ์หรือไม่ครับสัมภาษณ์หรือว่าผู้ชายแต่งผืนยังไม่มีนะคือจะติดว่าน่าสนใจอยากทำแต่คุณจริงคนที่บอกไทยก็จะบอกว่าชิลชิลก็อยากลองอยู่สักทีมันคุณต้องมีนี่สังคมไทยเลยนะรักษานะผู้ที่ตอบเขาอาจจะไม่ได้บอกความจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นก็คือคือมีคนบอกว่าเนี่ยไอ้ฆาตกรถูกหรือต่อเนื่องที่ผมคือคนแก่เนี่ยมีปมอาจจะโตมากับผู้หญิงที่ powerful มากก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาคืนแต่ถ้ามองในมุมกลับเราโตมาจากผู้ชายที่ powerful มากเราก็ไม่เคยเห็นสาวเป็นผมคือชายแก่ไม่เคยเห็นอาจจะไม่ได้เห็นด้วยไม่รู้เขาลองไม่อยากกับผู้ชายแก่แต่ว่าในความจริงก็คือมันเป็นเรื่องของอำนาจหรือเปล่าผู้ชายทุกคนต่อให้ตอบไปหาก็ไม่ตอบว่าเยสหรอกแต่ว่าทำไมเราไม่เกิดเหตุการณ์แบบผู้หญิงกับผู้ชายที่มันแบบเยอะๆที่เราต้องมาแก้ปัญหาคือผู้ชายต้องมองว่าร่างกายผู้หญิงเนี่ยเข้าถึงได้ถึงแบบถึงได้บอกให้เราแต่งตัวแบบเรียบร้อยอ่ะต่อให้เดินเนี่ยแก้ผ้าใส่จีนติงอะไรเงี้ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะมาข่มขืนเราหรือเปล่าแต่ทำไมเขาพยายามจะควบคุมร่างกายของเราแล้วเขาพยายามที่จะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมัน accessible กว่ามันเข้าถึงได้มันน่าจะเป็นคือบอกเหมือนว่าผมคือมันเป็นเรื่องของอำนาจและควบคุมคือตอนนี้ควบคุมก็คือผู้หญิงชราในนครปฐมสมุทรสงครามคือกลัวไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้คนแก่ก็กลัวด้วยซึ่งถามว่าควบคุมคนหนึ่งแต่เอฟเฟคที่คุณทำคุณเก่งนะพอมันทำมันสร้างความกลัวซึ่งไอ้ความกลัวเนี่ยมันคือการข่มขืนทางใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้นะผมว่าผู้หญิงเป็นคนอื่นชายชนะเนี่ยผู้ชายจะกลัวป่ะผมสู้นะครับแล้วถามว่าแอปกล้าไม่เป็นยังไงว่าเราคุณจะไม่เห็นกันนะเออว่าจะบอกว่าประเด็นแรกก็คือในเรื่องของสาธารณสุขนะคะกระทรวงสาธารณ
าสิติที่อาจารย์ตาได้บอกไปในเรื่องของการจัดการกรณีของถูกคุมคืนละเมิดแต่ว่านั่นคือเฉพาะโรงพยาบาลของสาธารณสุขซึ่งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาเป็นคนละอันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีปัญหาอันนี้กรณีที่หนึ่งสองก็คือว่าแต่ตอนนี้ศูนย์ OSCC อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขงบประมาณอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อข้อมูลมีปัญหานะคะแล้วก็ในเรื่องของการขอใบรับรองแพทย์อันนี้เป็นหน้าที่เป็นภาระของเจ้าตัวนะคะที่จะต้องไปหามาให้ได้สมมติว่าดิฉันถูกคุมคืนซึ่งโดยรูปร่างหน้าตาแล้วคนไทยจะคิดว่าดิฉันไม่สามารถถูกคุมคืนได้เพราะน้ำหนักเกินนะคะก็จะต้องเป็นภาระของดิฉันที่ต้องไปหามาให้ได้ว่าฉันถูกคุมคืนจริงๆซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งแพทย์จะไม่เขียนนะคะว่าถูกคุมคืนแพทย์จะเขียนว่ามีบาดแผลร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์ที่เวลา16:18 นนั่นคือโลเคชั่นนะคะไม่ใช่ว่าถูกคุมคืนตอนกี่โมงนะคะเขาจะบอกแค่บาดแผลแค่นั้นหมอจะไม่เขียนว่าถูกคุมคืนแต่ว่าเราต้องร้องขอเราต้องเป็นคนขอค่าใช้จ่ายต้องเป็นเจ้าตัวเป็นคนออกนะคะยกเว้นว่า อย่างกรณีของโรงพยาบาลประทุมนะคะถ้าพยาบาลฉุกเฉินแพทย์ฉุกเฉินเห็นว่าคนไข้มีอาการผิดปกติเช่นเลื่อนลอยเศร้าซึมเขาจะมี alert นะคะว่าอาจจะถูกทำร้ายโดยทางเพศเขาจะส่งไปตรวจเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยโรงพยาบาลต้องเป็นคนรับค่าใช้จ่ายคือตัวโรงพยาบาลนั้นจะรับค่าใช้จ่ายไม่ใช่ระบบกฎหมายว่าจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามต้องรับผิดชอบกรณีนี้ตัวของเด็กด้วยค่ะกำลังจะพูดต่อไปก็คือว่ากรณีที่เราเจอเนี่ยที่มีสถิติของการข่มขืนทั่วประเทศเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้เยาว์เพราะมองว่าผู้เยาว์เนี่ยถูกละเมิดได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่จะไม่ค่อยถูกมองว่านั่นเป็นการข่มขืนจะมองว่าอาจจะเป็นคนรักกันแต่ว่าเกิดวันนั้นเกิดขัดใจเกิดแบบแล้วลงปฏิลงไม่ถูกใจเปลี่ยนใจหรือจะได้รอลักษณะชนิดหรือเป็นกรณีที่ว่ามีการใช้เหล้ามีการใช้ยาเสพติดร่วมด้วยแล้วนำไปสู่การข่มขืนคือไม่ได้มองว่าการข่มขืนมันสามารถเกิดได้ในสภาวะทั่วไปด้วยข้อมูลที่ตำรวจมีนะคะแล้วก็มองว่าหลายต่อหลายครั้งเป็นการโทษผู้ที่เป็นเหยื่อไม่ว่าเหยื่อจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามนะคะแล้วก็อย่างกรณีเมื่อกี้นี้ที่12คนที่รุมโทรมคือการทำเป็นเคสเดียวคือข่มขืนแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของรุมโทรมมันจะเป็นข้อกฎหมายอีกอันนึงซึ่งการพิสูจน์ต้องทำอีกลักษณะหนึ่งและโทษรุนแรงกว่าคือโทษประหารชีวิตนะโทษแรงกว่าเพราะฉะนั้นตำรวจก็ไม่อยากจะทำเพราะว่ามันเป็นภาระของตำรวจในการต้องไปสืบสวนสอบสวนและมันมีเรื่องของเวลาที่ต้องตำรวจต้องส่งไปให้อัยการให้ทันเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยอยากทำในกรณีที่ต้องมีความยุ่งยากในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ผู้ถูกข่มขืนสามารถที่จะฟ้องร้องแล้วก็ดำเนินเรื่องไปจนจบสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันถึงน้อยมากแล้วก็ต้องใช้กำลังใจในการต่อสู้อย่างมหาศาลเพราะว่าเราไม่มีระบบยุติธรรมที่เพื่อต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่ว่าเหยื่อจะเป็นเพศใดก็ตามนะคะขนาดเป็นไมเนอร์ที่มีกฎหมายกำหนดว่าจะต้องให้มีนักจิตวิทยาจะต้องให้การในที่ลับนะคะยังบางสถานีตำรวจบางแห่งก็ไม่มีที่จะให้เขาได้มาแจ้งความในที่ลับได้นะคะบางทีก็นั่งกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อะไรนะร้องคืนเมื่อไหร่ยังไงกี่คนท่าไหนร้องไหมร้องดังหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะตัวอย่างเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะโดนอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆค่ะพอจากคนนี้ไปคนรับแจ้งใช่ไหมคะไปinvestigatorเราทำรายงานภาษาอังกฤษค่ะนั่นนะคะไปตำรวจสืบสวนสอบสวนอะไรเนี่ยค่ะก็จะโดนถามซ้ำอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ไปจนถึงในชั้นศาลอัยการก็ถามแล้วนะคะถ้าไหนตกลงแหกกี่องศาว่ามานะคะที่เล่า
็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้เสียหายแต่ว่าหลายครั้งอัยการก็จะส่งคนเป็นผู้ปกป้องกฎหมายผู้ดำเนินการตามกฎหมายโดยที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของมนุษย์หรือของสังคมที่อยู่รายรอบนี่ก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการข่มขืนแล้วก็เราพูดในเรื่องของเจนเดอร์เนี่ยก็คิดว่าแอบไว้กับผู้ชายได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถามค่ะว่าถึงแม้ว่างานวิจัยนี้จะไม่ได้ cover ผู้ชายแต่ก็ถามเหมือนกันว่ามีกรณีของผู้ชายที่บรรลุนิติภาวะไหมหนึ่งก็คือว่าคนไทยไม่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายข่มขืนตัวนี้ว่ามีการเปลี่ยนไปแล้วยังคิดว่าเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะถูกข่มขืนได้สองก็คือว่าผู้ชายจะรับไม่ได้ในการที่จะบอกว่าตัวเองนั้นตกเป็นเหยื่อของการถูกข่มขืนกระทำชำเราไม่ว่าจะโดนผู้ชายด้วยกันหรือโดนผู้หญิงก็ตามแต่ถ้าเป็นกรณีของไมเนอร์หรือของเด็กอันนั้นเขาจะต้องไปอยู่ในแคตตาล็อกของผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉันเป็นเหยื่อและสงสารก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เหมือนกรณีนี้สองคนช่วยกันทำงานกินใช่ใช่ดีขอบคุณมากครับก็คือว่าได้ความรู้มากมายครับจากอาจารย์ที่นำเสนอสำหรับผมเนี่ยก็คิดว่าถ้าจะทำความเข้าใจเนี่ยก็มีมุมมองที่น่าสนใจคือว่าการใช้แนวกรอบวิเคราะห์แบบทฤษฎีและปฏิบัติการสตรีนิยมแนวทฤษฎีปฏิบัติการนิติศาสตร์แนวสตรีนิยมที่พยายามนำมาเข้าใจปัญหาผ่านสามหลักการสามหลักในการที่คือหนึ่งดูเนื้อหานะครับของกฎหมายอันที่สองก็คือดูโครงสร้างของกระบวนการทางกฎหมายอันที่สามก็คือดูวัฒนธรรมที่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางด้านกฎหมายนะครับซึ่งถ้าดูแล้วมันก็จะมีปัญหาทั้งสามส่วนส่วนแรกก็คือดูเนื้อหาก็อย่างที่อาจารย์พูดอย่างเช่นว่าคุณต้องไปแจ้งความจับข่มขืนแล้วภายในเวลาสามเดือนอย่างนี้เป็นต้นกฎหมายมันก็คือดูเนื้อหาว่าควรจะมีการแก้ไขยังไงส่วนอันที่สองก็คือดูกระบวนการยุติธรรมที่อาจารย์ทำนะครับว่าตำรวจจะทำยังไงมีขั้นตอนยังไงแล้วก็การเดินทางก็มีอคติทางเพศไหมซึ่งอคติทางเพศเนี่ยเป็นปัญหาด้านวัฒนธรรมนะครับที่มาตอบกันในกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมคิดว่าทั้งสามส่วนเนี่ยมันก็มีความยากมากในการที่จะปรับเปลี่ยนอันนี้ก็ผมคิดว่าสำหรับผมที่จะทำความเข้าใจกับกรณีเรื่องการกฎหมายก็จะใช้หลักฐานเนี่ยที่มาจะทำความเข้าใจได้ก็ผมก็ไม่ทราบกันว่าไอ้การเปลี่ยนมุมมองหรืออคติทางเพศที่มีอยู่ในสังคมเนี่ยจะทำได้อย่างไรนะครับเพราะว่าดูแล้วถ้าจะพยายามปรับปรุงให้ทนายตำรวจเนี่ยผู้พิพากษามีมุมมองทางด้านเพศภาวะเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะอย่างที่ผ่านมาก็พยายามที่จะฝึกอบรมเขาใช่ไหมฮะให้ความรู้หรือว่าพยายามที่จะให้เขาเห็นมิติทางด้านเพศภาวะนะครับเนี่ยอันนี้ก็พยายามทำที่ศูนย์ที่เคยพยายามทำนะครับก็มีขั้นตอนแต่ก็คิดว่ามันก็ยังไม่ทำเสร็จก็คิดว่าเป็นเรื่องหนักครับที่ถ้าจะขับเคลื่อนต่อไปขับเคลื่อนยังไงเช่นค่ะตัวจะเป็นคำความหมายสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้นิดนึงนะคะว่าความไร้เงื่อนงำนะคะก็คือว่าทางโรงเรียนตำรวจพยายามที่จะสอบสายประเด็นทางด้านเจนเดอร์เข้าไปในเรื่องของตรวจมาถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นกระบวนวิชาแต่ว่าก็จะมีหัวข้อนี้ปรากฏอยู่นะคะสองก็คือว่าเท่าที่คุยกับอัยการก็ยอมรับว่าขาดประเด็นทางด้านสังคมวัฒนธรรมในการฝึกอบรมอัยการก็กำลังพยายามที่จะเพิ่มเติมการฝึกอบรมในประเด็นนี้เข้าไปนะคะแต่สามยังไม่แน่ใจให้เราไม่มีคำตอบอะไรจากศาลว่า
ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าการพัฒนาในเรื่องนี้ค่ะเจอมา2
ก็กฎหมายตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วแต่ว่าที่รู้เนี่ยอย่างว่าเอ๊ะถ้าไปอย่างเงี้ยแล้วแบบจะแจ้งความเนี่ยเพราะว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเรารู้แล้วเราแจ้งความเราอ่านคือกฎหมายอาญาบ้านเราจะมีตำรวจเองไม่รู้ใช่มีแต่เอานี่ค่ะเราใช้ตำรวจมาหาเราไปI'm sorry.